เอ็มบุษราคำเหลือโดนขอร้องความช่วยเหลือเหมือนถูกยัดเยียดเอ็มบุษราคำเหลือโดนขอร้องความช่วยเหลือเหมือนถูกยัดเยียดถามทวงเหมือนเราเป็นหนี้จนรู้สึกผิดเอ็มบุษราคำเหลือในที่สุดเรื่องที่อึดอัดอยู่ในใจก็ได้ปลดปล่อยออกมาสักทีสำหรับนักแสดงสาวเอ็มบุษราคำวงคำเหลาเผยเรื่องราวสุดหนักใจเมื่อถูกร้องขอความช่วยเหลือด้วยถ้อยคำที่ยากจะปฏิเสธและลำบากใจจนเกิดเป็นความไม่สบายใจรู้สึกผิดเองเอ็มบุษราคำลดน้ำหนักหลังคลอดสำเร็จไขมันทำอะไรไม่ได้แล้วเอ็มบุษราคำเดือดยุงกัดน้องนาฬิกาตุ่มบวมถึงเตือนแม่แม่ระวังช่วงหน้าฝนเอ็มบุษราคำถึงกับลั่นบางทีมันก็มากเกินไปยังไงก็ควรให้เกียรติคนอุ้มท้องบ้างโดยเอ็มได้เขียนข้อความเล่าเหตุการณ์ลักษณะถูกร้องขอไว้ว่ารู้สึกอึดอัดใจและรู้สึกไม่ดีเวลามีคนมาขอความช่วยเหลือแต่มาตามถามทวงเหมือนเราเป็นหนี้รู้สึกแย่ที่ต้องมารับรู้ปัญหาและถูกยัดเยียดให้รู้สึกผิดด้วยคำพูดที่ว่าถ้าไม่ช่วยหนูคงต้องฆ่าตัวตายหนูอยู่ไม่ไหวแล้วหรือหนูคงต้องหยุดเรียนหรืออะไรอีกหลายๆคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกแย่แล้วที่หนักกว่านั้นคือการขอความช่วยเหลือที่มีเงื่อนไขข้อจำกัดเช่นขอบริจาคข้าวยี่ห้อนี้ขอบริจาคนมยี่ห้อนี้ต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นแล้วซึ่งมันคือตัวท็อปของยี่ห้อนั้นได้รู้ก็อึ้งเหมือนกันนะท้ายที่สุดคือการขอความช่วยเหลือที่ไม่มีที่สิ้นสุดช่วยหนึ่งก็แล้วครั้งสองมาอีกครั้งสามก็มาอีกเหมือนกับว่าชินกับการขอไปซะแล้วถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยแต่อันไหนที่เราไม่ไหวมันก็ฝืนไม่ได้เหมือนกัน Blackhead ดึงเพลงเก่านำมาแปลงเนื้อร้องตัดพ้อไม่มีงานแล้วปีนี้ Blackhead ดึงเพลงเก่านำมาแปลงเนื้อร้องตัดพ้อไม่มีงานแล้วปีนี้ Blackhead ดึงเพลงเก่าจากที่สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19ระบาดระลอกเหล่าศิลปินนักดนตรีและคนบันเทิงเริ่มที่จะถูกยกเลิกงานกันแล้วเนื่องจากรัฐได้ประกาศงดจัดงานรื่นเริ่มหรืองานที่ทำจะต้องรวมคนเป็นจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกันเช่นงานเคาท์ดาวน์ประจำปีเป็นต้นอ่านข่าวโดนพิษโควิดเสกขอโทษเลิกคอนเสิร์ตการโอดแสนทรมานเสียหายไป4 ล้านอ่านข่าวการฉะเดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนกลายมาหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวนักร้องหนุ่มปู Blackhead หรืออานนท์สายแสงจันทร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบเช่นกันเจ้าตัวได้โพสต์ตัดพ้อโดยเอาเนื้อร้องของเพลงอยู่ไปไม่มีเธอมาโพสต์ลงไอจีมีข้อความว่าหมดแล้วหมดสิ้นหนทางจะดึงรั้งมันอีกต่อไปหมดแล้วไม่มีงานแล้วปีนี้และ Blackhead พูว่างๆช่วยเขียนเนื้อต่อทีครับเซ็งเป็ดสวยซึ้งตรึงตราจีน่าสลัดลุคเฉียวเป็นเจ้าสาวออร่าความหวานเกิน100ถ้าจะให้พูดถึงนางแบบสาวรุ่นใหม่ที่มีความเปรี้ยวซ่าท้าทายโลกโนสนายน์แคร์กับดราม่าใดๆคงจะนึกถึงใครไปมิได้นอกเสียจากจีน่าเดอะเฟซหรือจีน่าวิไลภัทรโชคชัยที่ล่าสุดเธอเพิ่งผ่านบทบาทดราม่าในชีวิตจริงหลังมีเสียงครหาว่าเธอนั้นเป็นเพื่อนรักหักหลังเพื่อนจากกรณีตกเป็นมือที่สามสาวมุกวรณีกับทอยปฐมพงษ์ซึ่งฝ่ายชายนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นทั้งหมดว่าได้เลิกรากับแฟนเก่าก่อนจะมาเร่งราจีบนางแบบสาวคนสวยทำให้ดราม่ามือที่สามคือเพื่อนเราเองได้จบลงไปแบบใสๆเคลียร์เคลียร์ล่าสุดจีน่าวิไลภัทรโชคชัยหรือ
จีน่าเดอะเฟสสวมชุดเจ้าสาวอวดโฉมกับคอลเลกชันวนัดกูตูต้อนรับปี2021ด้วยคอลเลกชันชุดแต่งงานในฝันสุดโรแมนติกเหนือจินตนาการราวกับเจ้าหญิงสโนไวท์วานูสกูตูอันตราลักเชอรี่บริดาลคอลเลกชัน2021ด้วยคอลเลกชันชุดแต่งงานสไตล์ฝรั่งเศสสุดตระการตาภายใต้ชื่อวานูสกูตูอันตราลักเชอรี่บริดาลคอลเลกชัน2021เป็นชุดผลงานสุดสร้างสรรค์ในแบบฉบับของความรักที่เป็นนิจนิรันดร์คงความงดงามเหนือการเวลาและความสวยสง่าที่สมบูรณ์แบบโดยคอลเลกชันนี้เกิดจากแรงบันดาลใจและจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ของสันสุดเกตดีไซเนอร์ผู้ออกแบบและเจ้าของห้องเสื้อที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานชุดแต่งงานทั้งหมดนี้ให้ออกมาเป็นชุดที่ดูมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยการเพิ่มเลเยอร์และใส่ความพริ้วไหวให้ชุดดูสวยงดงามดั่งเจ้าหญิงในนิยายรวมถึงลวดลายของงานปักแบบกูตูที่ยังไม่เคยทำมาก่อนซึ่งยังคงเอกลักษณ์เฉพาะที่ใครได้พบเห็นก็จดจำได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นผลงานที่เกิดจากความรักเปล่งประกายไปด้วยความสุขสะท้อนออกมาด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้เมื่อต้องกับแสงไฟที่เต็มไปด้วยความหมายและดูทรงคุณค่าในแบบของตัวเองรวมถึงขนนกและลูกไม้ที่ละเอียดอ่อนที่มีความประณีตงดงามให้อารมณ์ความรู้สึกที่แฝงไปด้วยความโรแมนติกที่ยังคงคลาสสิกแบบมิรู้ลืมสำหรับว่าที่เจ้าสาวท่านไหนที่มีความฝันที่อยากสวมใส่ชุดที่ถูกออกแบบมาในสไตล์เจ้าหญิงสุดโรแมนติกแบบนี้งานนี้เลยทำสาวจีน่าให้สวยดุจเทพีในเทพนิยายปรัมปรา ทริปหรูป๊อปจัดให้พามีก้ามีย่าล่องเรือยอทมากี้ช็อปแค่ค่าน้ำมันก็ครึ่งล้านทริปสุดหรูป๊อปมากี้จัดหนักยกครอบครัวและสองจิ๋วมีก้ามีย่าใช้ชีวิตอยู่ในทะเล5วัน4คืนบนเรือยอทสุดหรูราคาหลักล้านครั้งแรกพอเวลาว่างเมื่อไรครอบครัวสุดน่ารักอย่างสามีหนุ่มป๊อปภัสสรกรและภรรยาคนสวยมากกี้ราศีจะหาเวลาเติมความหวานด้วยการอยู่บ่อยๆแม้จะมีพยานรักอย่างน้องมีก้าน้องมีย่าแล้วแต่ก็ไม่ทำให้ความสวีทของทั้งคู่ลดลงล่าสุดป๊อปมากกี้ยกทั้งครอบครัวรวมถึงทายาทสองจิ๋วตัวน้อยมีก้ามีย่าไปลอยคอกลางทะเลเป็นครั้งแรกโดยการใช้ชีวิตเป็นเวลา5วัน4คืนเต็มบนเรือยอทสุดหรูราคาหลักล้านที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งเจ็ตสกีและอุปกรณ์กิจกรรมทางทะเลต่างๆแต่ที่ทำเอาหลายคนต้องร้องว้าวคือห้องนอนสุดหรูที่สามารถเห็นวิวทะเลแบบจัดเต็มแถมในห้องน้ำก็หรูไม่แพ้กันเรากับเราได้อาบน้ำกลางทะเลรวมถึงอ่างจากุซซี่บนดานฟ้าของเรือที่สามารถอาบน้ำไปดื่มด่ำความฟินเวอร์ของธรรมชาติแบบเต็มพิกัดแถมเป็นครั้งแรกที่ป๊อกเล่นฟลายบอร์ดไทม์คือเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำผนวกเจ็ตสกีกับเครื่องไอพ่นติดหลังเข้าด้วยกันโดยใช้พลังน้ำดันให้ลอยขึ้นบนอากาศและพลังน้ำพ้นจากแขนเพื่อให้สามารถทรงตัวและดำน้ำได้เหมือนปลาโลมาโดยมากกี้เล่าว่าเป็นกีฬาที่เล่นยากมากคล้ายกับอารมณ์คนกำลังจมน้ำเพราะต้องดำผุดดำโผล่ตลอดเวลาด้านป๊อกไม่ยอมแพ้บอกว่าแชมป์เล่นฟลายบอร์ดอายุ50ปีเล่นได้ตนก็สามารถเล่นได้เหมือนกันก่อนจะลงไปเล่นอย่างจริงจังทำเอามากกี้อึ้งหนักออกปากชมสามีไม่ขัดปากว่าแดดดี้เท่มากไม่ทำให้ตระกูลผิดหวังแต่เท่าใดนั้นสามีป๊อกกลับจมหายลงทะเลจนภรรยามากกี้ถึงกับร้องเสียงหลงอ้าวแหววนอกจากนี้มากกี้เผยความประทับใจว่า
เป็นประสบการณ์การนอนบนเรือ5วัน4คืนครั้งแรกที่ดีมากซึ่งตอนแรกคิดว่าน่าจะประมาณ3ดาวครึ่งแต่พอได้สัมผัสจริงให้6ดาวเพราะอาหารอร่อยแถมบรรยากาศในเรือดีมากโดยหลังจากนี้จะพาครอบครัวมาเที่ยวทุกปีละ2ครั้งแต่พอป๊อกบอกค่าน้ำมันบนเรือยอด5วัน4แสนบาทเท่านั้นเล่นเอามากี้อ้อนวอนผ่านกล้องจ้างงานได้นะคลิปวิดีโอรายการ